รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเจนเนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวัลตินอะไรนะแบบนี้อ่ะขอ18คนสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสุดหล่อของเราน้องพีชพัชรันเองไอ้อะหล่อไปไหนลูกเอ้ยกินอะไรมาตอนเด็กลูกแม่กินแล้วกินอะไรแม่เราให้เรากินวันพีชพัชระนักแสดงนักร้องขวัญใจวัยรุ่นทายาทตระกูลดังจิราธิวัฒน์ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มาไปด้วยความสามารถพีชเติบโตมาแบบไหนใครคือกำลังใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จวันนี้เราจะรู้กันค่ะเมื่อกี้เป็นภาพที่เราเห็นนี่คือเป็นนักร้องไปทางด้านนักร้องซะเยอะเนาะเพราะว่าในไอจงไอจีแบบเล่นดนตรีแต่งเพลงดนตรีนี่มาก่อนการแสดงทั้งหมดเลยจริงๆมาก่อนนะจริงๆทำให้ได้เล่นซักซีด้วยแหละมั้งครับเพราะว่าซีมันก็เล่นดนตรีเหมือนกันมันจะอะไรประมาณนั้นนี่ทำไมเราไม่เรียนวะไม่เรียนไม่เล่นวะมือไม่ถึงหรือเปล่ามือนิ้วสั้นหรือเปล่านิ้วสั้นขาก็สั้นครับกระโดดนักดนตรีแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดไหมคะมันก็สนุกทั้งคู่อ่ะเหมือนแบบทั้งสองฝั่งมันเล่าเรื่องทั้งคู่แต่แบบเล่าคนละแบบอันนึงเล่าเป็นเรื่องของตัวเองอันนึงเล่าเรื่องที่คนอื่นแบบอยากจะเล่าดูเหมือนว่าจะเห็นผลงานทางด้านละครเยอะกว่าเริ่มชอบทางด้านละครมากขึ้นหรือยังครับก็สนุกดีฮะมันทำอะไรที่แบบก็ไม่ค่อยคุ้นชินดีบทมันก็ต่างกันอะไรเงี้ยวิธีแสดงต่างกันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะดีมันก็แบบแต่ตอนนี้แหละตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่นี่ถ่ายแรงตะวันครับละครช่อง3แล้วเป็นชั้นชั้นแยกช่อง3แล้วครับผมครับผมแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เป็นแนววัยรุ่นมาตลอดใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นวัยรุ่นมั้ยครับเป็นเรื่องแรกที่ในสุดก็แก่ได้แก่ยังไงเริ่มทำงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากเห็นเขาแบบนี้นี่เรียนจบแล้วนะจบอะไรมาครับจบบัญชีครับจบบัญชีครับผมบัญชีจุฬาจบได้ทำงานอะไรทุกวันนี้เกี่ยวกับบัญชีไหมครับไม่ได้ใกล้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยบัญชีง่ายนะเนี่ยเรียนเพื่อทำงานด้วยเพื่อช่วยเอาครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องจะถามทำไมถึงเลือกเรียนบัญชีครับจริงๆแล้วคะแนนมันถึงพอดีครับก็เลยเอาเลยนี่งานเรียนดีงานชีวิตดีหัวดีก็เลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเสียเวลาลุ้นที่อื่นแล้วไม่ลุ้นแล้วจริงๆแล้วเลือกไว้ก่อนแล้วครับกะว่าแบบมีที่เรียนก็โอเคกว่าแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่จริงๆแล้วคิดแค่นั้นเลยเราก็ต้องเก่งด้วยแหละถึงจะจบมาได้ตอนจบกับตอนเรียนต่างกันไหมความรู้สึกต่างกันแต่ก่อนแบบชอบคิดว่าแบบโอเคตื่นมาวันนี้จะไปเรียนวิชาไหนดีจะโดดวิชาไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบตื่นมาต้องคิดแล้วแบบวันนี้จะทำอะไรดีวะพี่ทำงานเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างเลยเนี่ยแบ่งเวลายังไงครับก็จริงๆต้องตามคิวละครก่อนแหละเป็นงานแรกที่แบบทำละครเป็นอันดับหนึ่งวันที่ว่างจากนั้นก็ค่อยทำแบบเคจะไปทำเพลงก็ได้จะไปทำอะไรที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยอีกทีที่พูดมานี่คือน้องก็เป็นไอดอลของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เลยเราคิดยังไงบ้างกับตรงนี้ครับได้เป็นไอดอลของเด็กๆผมยังตกใจอยู่เลยจริงๆแล้วแบบคิดว่าเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อยๆแบบทุกคนมันแบบก็ควรต้องเป็นตัวเองแบบไม่ค่อยคิดว่าแบบเราต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็สุดท้ายมันก็อึดอัดตัวเองอะแบบคนอื่นเขาก็ไปเรียนเมืองนอกแต่ทำไมเราถึงไม่ไปถ้าจะไปเรียนต้องคงแบบรอโตก่อนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบจะต้องไปเลยทันทีเจ๋งเนาะแล้วก็ค่าเทอมแพงครับอย่ามาบอกค่าเทอมแพงโอ้เขามีความคิดเป็นของตัวเองที่บอกเขาเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเองเนี่ยต้องมีอารมณ์เถียงกับแม่บ้างล่ะโอ้เยอะเนาะเวลาอยู่กับแม่เป็นเด็กยังไงบ้างนี่เป็นคนดื้อครับเป็นคนแบบอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยเวลาแม่เวลาใครพูดก็จะแบบไม่ได้ต้องทำให้ได้อะไรแล้วแม่ยอมก็ไม่ค่อยยอมก็เลยเถียงกันบ่อยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็แบบก็ต้องยอมเออจริงๆเราไม่ยอมแล้วต้องเถียงเยอะขนาดไหนครับผมเถียงไปเรื่อยๆเลยแบบทำทุกวิธีการแบบไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยกลับบ้านล็อกประตูนี่มันเงียบอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าบางทีก็แบบทะเลาะกันทะเลาะเลยเสียงดังอะไรแล้วกี่วันก่อนเราจะเริ่มเข้าไปคุยกับเขาใหม่แป๊บนึงอ่ะคนลืมง่ายไม่ถามอย่างนี้ไม่ได้นะต้องไปเจอคุณแม่ซะหน่อยอุ๊ยจริงเหรอครับต้องเชิญคุณแม่มาคุยกันซะหน่อยค่ะคุณคะจะได้รู้ว่าเวลาที่ลูกเถียงเนี่ยเขาเถียงเรื่องอะไรและนี่นะครับเรามีผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินมอบให้ด้วยครับผมช่วงหน้ากลับมาเจอตัวจริงกับคุณแม่ซะหน่อยนะคะว่าคุณแม่ยังสาวยังสวยจริงๆแล้วก็หนุ่มคนนี้เถียง
เยอะจริงหรือเปล่าสนับสนุนโดยฟูจิโกะสวัสดีครับเราอยู่กับผู้หญิงสาวสวยคนนี้สวัสดีครับคุณแม่ส้มครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่หนูทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าคนนี้เขาชอบมีวีรกรรมเฉียงกับคุณแม่จริงหรือเปล่าคะตั้งแต่เล็กๆเลยแต่พูดได้ตั้งแต่พูดได้เหรอครับส่วนใหญ่เขาจะเถียงเรื่องอะไรคะคุณแม่คะที่แบบไม่ยอมเลยจริงๆเล็กๆก็อาจจะเรื่องแบบเรื่องการเรียนไม่ส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาโดนดุเขาก็จะไม่เรียกว่าเถียงเรียกว่าโดนด่าก็เถียงแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวว่าทำไมถึงไม่ส่งงานทำไมเวลาสอบอาจารย์ให้ไปสอบพูดหน้าชั้นถึงไม่ยอมพูดต่อมาแล้วเขาเถียงเรื่องอะไรคะเรียกว่าตามวัยตามวัยค่ะวัยรุ่นก็เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอะเรื่องเกมเกมค่ะเรื่องเกมสมมติเวลาเถียงกันใครชนะคะแล้วแต่เรื่องค่ะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่มีความมีเหตุผลบางเรื่องก็ไม่รู้ว่าใครชนะด้วยก็ปล่อยไปทำไปแล้วใช่ทำไปแล้วแล้วตกลงสมมติว่าถ้าพี่อยากได้บางอย่างแต่คุณแม่ไม่ยอมอยากได้บ่อยมากอยากได้บ่อยมากยังไงครับทำไมพี่ดูอยากรู้เลยอยากรู้เพราะว่าเผื่อพี่เอาไปใช้ในอนาคตครับผมไม่ว่าแต่กับแม่คนนี้หรือเวลาพี่มีลูกก็ตามเวลาอยากได้นะเขาก็จะแบบอ้อนเอาใจส่งไลน์มาบ่อยมากพอเริ่มจะแบบซาวแล้วแบบดูท่าทางแล้วไปทางลบนี่ก็จะหุนหงิดคุณแม่ครับอย่างนี้ถามหน่อยคุณแม่เลี้ยงยังไงครับดูไปตามวัยเด็กวัยนี้ควรจะเสริมอะไรเป็นยังไงปล่อยให้เขาเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เราก็มีกรอบมีกฎกติกามารยาทของบ้านเราคือจริงๆตั้งแต่เด็กมาคือเราต้องทานข้าวพร้อมหน้ากันตอนเย็นนะคะพอนี่คือทุกวันเหรอครับแต่พอทานพอทำงานแล้วเนี่ยเวลามันไม่ได้แล้วก็ต้องอนุโลมใช่อนุโลมไปแล้วก็ไม่ให้ไปค้างที่อื่นคือเวลคัมให้เพื่อนมาเพื่อนๆมาบ้านเราได้เราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นค่ะแต่ไม่อยากให้ไปนอนใช่พร้อมจะดูแลใช่ใช่เต็มที่มาถึงบ้านเรามานอนให้เราดูแลเต็มที่คุณแม่เหมือนเพื่อนไหมคะก็พยายามทำให้เหมือนเพื่อนแต่ไม่รู้เขาจะรับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าแม่เหมือนเพื่อนไหมไม่ค่อยเหมือนตอนเด็กๆโดนเข็มขัดไปแล้วเขาโดนเยอะสุดเพื่อนแล้วโดนเยอะโดนถึงอายุเท่าไหร่ครับใกล้ๆจะมัธยมมัธยมก็ยังโดนไม่ถึงขนาดมัธยมอพอมัธยมต้นก็ไม่ค่อยโดนแล้วใช่ไหมอาจารย์จัดการใช่ให้อาจารย์จัดการจะโดนหยิกบิดหูอ้วนอ้วนง่ายบิดก็ไม่ค่อยเข้าด้วยทุกคนหยิกหูแทนหยิกตัวจิกตัวไม่เข้าไม่เข้าเนื้อแข็งเนื้อเยอะมากตอนเด็กเนี่ยตีได้แต่พอโตมาเนี่ยเหตุผลล้วนวิธีเลี้ยงนี่มันต้องทำยังไงบ้างก็ต้องใช้เหตุผลต้องคุยกันเราก็ต้องรับฟังเขาใช่ไหมคะลูกก็ต้องรับฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยบางทีเขาก็มุมมองความคิดของเด็กวัยรุ่นก็จะเป็นอีกแบบใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเราจิกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดยังไงกับการเลี้ยงของคุณแม่มาครับผมโอเคไหมก็ต้องโอเคสิครับผมอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนยังอยู่นี่นะครับต่อไปได้แล้วคุณแม่ไม่อยู่แล้วครับผมก็เป็นอีกเรื่องครับผมเด็กที่แล้วเราคุยไปเราถามเรื่องน้องพีทว่าทำไมไม่ไปเรียนต่างประเทศวัยนี้อยากให้เขาอยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเพราะอนาคตเดี๋ยวเขาเรียนจบใช่ไหมคะต้องไปมีครอบครัวโอกาสที่แบบว่าเราจะอยู่ใกล้ลูกหรือโอกาสที่เราจะอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันก็แทบไม่มีแล้วอยากให้เขาใกล้ชิดเราเป็นข้อคิดที่ดีเพราะคุณแม่คิดแบบนี้และพีทก็ไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องไปเรียนอย่างนั้นคือสิ่งที่น่ารักของน้องเขาไม่ได้ซีเรียสครับเดี๋ยวค่อยไปตอนโตก็ได้แต่ทุกปีก็แบบว่าคือด้วยความที่ลูกๆทุกคนอยู่โรงเรียนไทยใช่ไหมคะก็อาจจะแบบว่าแบบเรื่องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่แข็งเท่าเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ทุกปีให้เขาได้พัฒนาช่วยเหลือตัวเองบ้างได้ห่างจากเราไปสัก2เดือนอะไรอย่างนั้นค่ะนั้นเรียกว่าสวรรค์โอ้ยรอคำนี้เลยใช่พอไปถึงนะสั่งไว้เลยไปถึง
ซื้อซิมการ์ดแล้วแบบโทรรายงานแม่เลยนะว่าทุกอย่างโอเคไหมไม่ผมหายเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยเราก็ต้องโทรนั่งโทรจิกเหมือนติดปีกใช่ไหมลืมแล้วถ้าเป็นลูกเราจะส่งไปเรียนเมืองนอกเอาแบบนี้เลยได้ไหมชอบจบปริญญาตรีก่อนค่อยไปเรียนเมืองนอกพอโทรอย่างนี้ก็โอเคเขาก็มีเพื่อนด้วยแล้วเขาก็ได้เพื่อนใหม่แล้วให้ลูกกระพือปีกช่วงไปซัมเมอร์แล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อดุมั้ยพ่อไม่ดุเลยพ่อใจดีพ่อใจดีมากพ่อจะแบบซ่อนอยู่ข้างหลังอาจจะการอะไรครับผมจริงเหรออ๋อคือหักให้คุณแม่พูดยกหน้าที่อ๋อแต่ว่าคุณพ่อนี่คือจะแม่จัดการเอนเตอร์เทนฝ่ายเอนเตอร์เทนใช่แล้วให้คุณแม่จัดการดุลูกแต่พ่อมีอะไรจะไปฟ้องแม่อ๋อไม่ยอมดุจัดการค่ะแล้วชอบทำอะไรแบบแปลกๆหนวดเรียนเยอะอยู่หน้าเสาธงรูปจบรุ่นใช่ไหมโดนอาจารย์เรียกไปถอนเกงโดนอาจารย์เรียกไปโบกนู่นอะไรอย่างเงี้ยครับไปถอนเกงหน้าเสาธงทั้งกลุ่มเลยต้องถ่ายรูปแบบตอนถ่ายรูปจบชั้นปีเฮมากอะเฮมากแต่เราถอนเกงอยากให้เพื่อนจำได้อะไรอย่างเงี้ยถอนเกงแล้วดึงเอาเสื้อออกมาจำไหมครับเละเรามาคุยเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าดีแต่ถ้าคุยเรื่องหัวใจก็ต้องเชิญสาวอีกคนนึงมาคุยด้วยค่ะอย่าตกใจค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แฟนน้องค่ะพี่สาวเขาเชิญน้องแพรมาคุยว้าวๆๆๆๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับนี่ค่ะถามเรื่องหัวใจเรื่องสาวๆกันบ้างดีกว่าคนนี้เขามีสเปคของเขาไหมคะไม่นะคะเท่าตึงเลยนะอยู่ที่ไม่ทราบเรื่องของพีทมาคือจะเป็นคนแรนดอมมากได้ทุกแนวขึ้นอยู่กับว่าใกล้ชิดใครแล้วก็ซึมซับใครมาณเวลานั้นเป็นเด็กหัวใจเป็นแนวเมิร์จเป็นแนวหัวใจอ่อนๆอยู่ใกล้ใครก็เมิร์จเขาจะติดใช่ใช่ไปปรึกษาคุณพ่อไหมครับเรื่องสาวๆไม่ค่อยครับทำไมล่ะครับผมถามแม่ชัวร์ไม่ถามกันไม่ถามแม่ไม่ถามถามพี่บ้างมันต้องนั้นทดลองเองทดลองต้องศึกษาด้วยตัวเองนะถูกต้องเขาจะให้เรารู้เองเซอร์ไพรส์แต่เรื่องมาชอบคำของแม่มากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในทางที่ดีหรือว่าอย่างนั้นครับผมปะปนกันไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเอ็นไปทางไหนแล้วเวลาปรึกษาคุณแม่ที่ปรึกษาเรื่องอะไรบ้างไหมครับแต่เนี่ยเป็นเรื่องชีวิตปกติอะเนาะแบบทำอะไรดีอยากทำนี้โอเคไหมก็แบบเรื่องงานเรื่องอะไรแต่จริงๆน้องพีเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาจะมีคำตอบในใจเขาอยู่แล้วเขาปรึกษาคนอื่นเพื่อที่จะหาเหตุผลมายืนยันในสิ่งที่เขาคิดประมาณนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นพี่น้องที่สนิทกันเวลาทะเลาะกันคุณแม่ทำโทษใครคะเยอะส่วนใหญ่ระหว่างเขาทะเลาะกันมีคนเสียงออกมาเยอะทะเลาะกันเยอะไม่ควรใช่แต่เวลาทำโทษคือต้องทำให้เท่ากันไม่งั้นคนใดคนนึงจะรู้สึกว่าแบบฉันไม่แฟร์อะไรแบบนี้แล้วใครเป็นคนก่อเรื่องครับประจำนี่อ้าวพี่ทำปากกันมาเขาเป็นผู้ชายนะเขาต้องยอมรับพี่ไม่เกี่ยวกันแล้วคุณแม่มีสเปคดีมากให้เขาไหมคะว่าเออน่าจะเป็นคนแบบนี้นะลูกไม่ถึงขนาดตั้งสเปคกันนะคะจริงๆก็ต้องแล้วแต่ลูกเพราะว่าเป็นคนที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนดีและก็ต้องรักลูกเราจริงดูแลให้ดีได้เท่ากับที่เราเลยแค่จะอยากจะลูกยากเนี่ยพันธะยากนะยากอันนี้ดีทั้งยากไหมเนี่ยอย่างนี้แม่ขำไม่ยากค่ะเชื่อสักวันหนึ่งถ้าเจอผู้หญิงจะดูแลดียังมีความรักความอบอุ่นของบ้านนี้คุยกันอีกเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เบนมีของจะมอบให้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จากนิวโทเพ็กซ์ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Enfaglow A Plus 360 My PlusDHA จะรอตัวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี กลับมาสนุกกันต่อกับครอบครัวที่สุดแสนจะน่ารักนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราถ่ายกันที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอปเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับและข้างหน้าเราครับอาหารไทยน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับจากร้านอาหารเดอะเวิลด์นั่นเองเรามาคุยกันเรื่องทำกิจกรรมบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ชอบไปเที่ยวกัน
ใช่ไหมคะไปไหนกันบ้างคะปกติแล้วก็ถ้าเยอะไหมครับโหเนี่ยนันนี่กินท่านนี่ดูหิวไม่ก็แต่ตอนเด็กๆได้ไหมคะก็จะชอบไปแบบว่าต่างจังหวัดหัวหินอะไรเงี้ยค่ะบ่อยๆก็ถ้าช่วงปิดเทอมเด็กก็ปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปต่างประเทศบ้างไปต่างประเทศนี่จะได้หนีเราไปไหนไม่ได้นะ24ชั่วโมงนี่ต้องหมดสิทธิ์เลยต้องอยู่กับเราอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่ติดลูกต้องใช่น่าจะเนาะไม่น่าจะใช่ลูกติดแม่แล้วมีทริปไหนที่ประทับใจแล้วก็ยังจำอยู่ได้มั้ยคะตอนเด็กๆชอบตอนไปอเมริกาตอนเด็กเลยทำไมพี่ถึงชอบทริปที่อเมริกาตอนเด็กครับเพราะมันไปกันเยอะมากเลยครับครอบครัวใหญ่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ทำอะไรบ้องๆด้วยไงขับรถแบบข้ามประเทศมีญาติเด็กๆที่อายุใกล้ๆแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงกันอะไรเงี้ยสนุกนั้นแบบเด็กๆช่วงนั้นอายุเท่าไหร่10ประมาณ10ชอบลูกๆชอบช้อปปิ้งเหมือนคุณแม่มั้ยคะเวลาไปเที่ยวหลังๆเพิ่งเป็นครับก็ชอบนะคะแต่คือแต่ละคนก็สไตล์คนละอย่างคือคุณแม่จะเป็นสไตล์แบบว่าละเอียดใช่มั้ยคะต้องเก็บทุกดีเทลของแต่ละร้านแต่ว่าอยู่นานใช่ไหมนานกิจกรรมมีทำด้วยกันบ้างไหมคะออกกำลังกายค่ะชอบชอบไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแพ้ไปไม่ได้แม่ก็จะลากน้องพายน้องสาวคนเล็กไปแทนจ็อกกิ้งแสดงว่าหนุ่มน้อยคนนี้ไม่ได้ไปอะค่ะจะเวลาสวนทางเขากลางคืนเขาไม่ค่อยนอนเป็นนกคู่ทำอะไรอ่ะอุ้ยทำอะไรมีชงให้ด้วยทำอะไรครับผมตอนกลางคืนโทรศัพท์ก็ไม่รับด้วยทำไมต้องจีบกันด้วยไม่ตรงกันบางทีไปถ่ายละครเลิกดึกไม่ได้ถ่ายนะอุ้ยนี่ช่วยละปลาไหลเล็กๆจริงเห็นเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกล้งกันหยอกกันแต่ว่ายังไม่เห็นแสดงความรักกันเดี๋ยวเราทานข้าวกันแป๊บนึงก่อนใช่เดี๋ยวเราค่อยไปดูการแสดงความรักของบ้านนี้กันเนาะเขาอบอุ่นกันขนาดไหนนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในห้องนี้ครับมาเลยได้ไม่เอาการเลยค่ะไปวันเกิดล่วงหน้าให้คุณแม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับผมเย้น่ารักจังเลยสติกเลยมั้ยคะไม่มีมีไม่มีเลยค่ะรอได้เดี๋ยวคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกๆเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ให้อย่างนี้ครับประทับใจนะคะตื่นเต้นปกติเขาทำอะไรแบบนี้ให้บ้างคะวันเกิดไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่เป็นของขวัญแต่ก็แบบวันแม่อะไรเงี้ยวันแม่เคยมีน้องพีททำเซอร์ไพรส์ให้ใช่ไหมคะประเดี๋ยวเครื่องมือจะให้เราเป็นแม่บ้านแม่ไม่ค่อยทำมือใช้กระจกแม่ไม่ค่อยทำแม่ไม่ค่อยทำใช่ครับก็เลยจัดเครื่องมือให้แม่จัดใช่จัดให้เราให้พูดถึงความประทับใจกันดีไหมคะดีให้ลูกๆพูดถึงคุณแม่ก่อนถูกต้องก็ประทับใจที่คุณแม่เอาใจใส่ลูกๆอะค่ะแล้วก็เลี้ยงพวกเรา3คนเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนนะคะคือเหมือนว่ามีอะไรก็คือคุยกันได้ค่ะอีเขินคุณแม่แบบดูแลดีคอยแบบเช็คในแบบสิ่งที่แบบเราขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยช่วยทำให้แบบชีวิตง่ายขึ้นดีครับดีครับแล้วคุณแม่นะครับคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกๆไหมครับก็ภูมิใจมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับปกติแสดงความรักกันยังไงบ้างปกติแล้วจะเขินกันแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเนาะนะคะก็บอกว่ารักคุณแม่นะคะเขินไม่ชอบให้หอมแล้วคนนี้เขินหอมแม่ยังหอมแม่ยังไปหอมใครคะไปหอมใครคะอุ้ยกินเค้กดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องด้วยจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าได้อะไรเยอะมากนะคะแล้วก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะที่คนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างสนิทกันสนิทกันเป็นพื้นฐานความสนิทที่ลูกมีอะไรก็คุยกับแม่ได้แม่ก็ยินดีที่จะมาเล่นกับลูกได้ด้วยมันดีตรงนี้เดี๋ยวถ้าเป็นมีลูกนะมันจะต้องเลี้ยงให้ลูกไซส์เท่าเบนซ์จะได้ใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวกันแล้วถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายล่ะครับใส่ชุดเดียวกับแม่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครอบครัวของน้องพีพัชระขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
ด้วยนะคะโอวัลตินฟูจิโกะครับแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอปเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับผมส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง 3กับรายการแก๊งรักเด็กวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ